โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมาตั้มชาแนลครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Need for Speed Heat นะครับผมนะฮะ Heat น่าจะแปลว่าร้อนนะครับผมซึ่งเกมนี้ทำให้ผมหัวร้อนมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะตอนค่ำคืนเนี่ยเราจะต้องขับรถหนีตำรวจนะครับซึ่งโอ้โหตำรวจเกมนี้ต่อให้คุณวิ่ง300ตำรวจเกมนี้ขับรถเก่าๆก็ยังตามเราทันนะครับโอ้รถเยอะจริงๆว่ะวันนี้เอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับรถ Lamborghini นะครับซึ่งดูสภาพสิถลอกปลอกเปิกไปหมดนะครับเอาละสตาร์ทเครื่องกันก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยฟังเสียงซะก่อนนี่ดูท่อออกกลางครับโอ้โหแบบนี้นี่รถพังแล้วหรือเปล่าเสียงท่อนี่แบบว่านะอย่างกับรถพังเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคนนี้นะครับคือ Lamborghini Aventador นะครับ Lamborghini Aventador S Roadster 2017นะครับซึ่งของแต่งก็ประมาณนี้เลยนะฮะมีแบบไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมเอาไปแต่งสักนิดนึงนะเราก็เก็บตังค์มาได้แสนกว่าละเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งให้มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละครับมาดูที่บัมเปอร์หน้าก่อนเลยนะเรามันจะมีอะไรให้เราใส่บ้างนะครับผม Liberty Works นะครับกับ Mansory มันสวยทั้ง2อันเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้สวยผมใส่อันนี้แล้วกัน Liberty Works นี่เราเห็นแบบเห็นบ่อยแล้วนะครับลิ้นตรงนี้นี่ผมไม่ใส่ดีกว่าฝากกระโปรงครับใส่เป็นของงาน Mansory นะครับผมกระจกนี่มืดๆไปเลยไม่ต้องรู้หรอกว่าใครขับเพราะว่าผมแอบเมียเที่ยวนะครับผม เดี๋ยวคนอื่นเห็นเอ้ยนี่พี่อั๋นมานี่หว่านะเดี๋ยวเมียรู้เมียจับได้นะครับผมเฟนเดอร์ก็ใส่ของเมนซูรี่ไปเลยนะครับเราจะใส่เมนซูรี่ทั้งคันเลยแล้วกันนะครับผมไฟท้ายเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแล้วถ้าผมไปแต่งแบบดำๆมืดๆแบบเนี้ยมันไม่ใช่สไตล์ผมแน่นอนนะว้าวคันนี้เป็นโรสเตอร์นะครับมันเจ๋งตรงนี้แหละทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ปิดกับเปิดอันไหนสวยกว่ากันอ่ะผมว่าเปิดดีกว่านะมันเจ๋งกว่าครับผมเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยเราจะได้กลิ่นไอฝนแบบเต็มๆเลยนะโอเคประมาณนี้แหละนี่คือตัวบอดี้ของรถเรานะครับที่เราแต่งมานะครับต่อไปเป็นล้อช่วงนี้เหมือนเกมมันบั๊กหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันบางทีมันก็ไม่โหลดแล้วแถมรถผมอะที่ผมซื้อไว้มันหายไปด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนว่ามันเป็นเพราะอะไรผมยังงงๆอยู่เลยนะใส่ยางซิ่งครับผมเดี๋ยวก่อนใส่ยางล้นๆเลยดีไหมเท่ดีเหมือนรถแข่งนะครับผมเห็นยางอ่ะผมใส่โตโยต้าไปแล้วกันโอเคครับก็บอดี้รถก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนสีรถเนี่ยแน่นอนครับว่าผมจะแต่งให้มันเป็นโซนสีดำโทนเป็นโทนสีดำนะครับถ้าเลือกแบบนี้ก็ได้สิเป็นสีดำสีดำอมเขียวเราก็จะเห็นดำๆเขียวๆนะครับแบบนี้เห็นไหมต่อไปเป็นเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ในตัดเนี่ยผมใช้เป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ยางนะครับสีเขียวแน่นอนครับไฟใต้ท้องรถครับสีเขียวอยู่แล้วครับเนี่ยเกมมันเหมือนมันบั๊กๆยังไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะกดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันอะไรของมันไม่รู้อะตั้งแต่เมื่อวานละเดี๋ยวรถหายเดี๋ยวล้อหายเดี๋ยวอะไรหายไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะต่อไปเป็นเสียงของท่อครับผมมันจะมีตั้งแต่สมูทจนถึงแบบแตกๆนะครับนี่เห็นไหมโทนสามารถเลือกได้จะให้แตกมากแตกน้อยนะจะให้เสียงดังแป้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 งหรือเปล่านะเนี่ยสุดยอดก็ประมาณนี้ครับผมแตกมากกว่านี้ก็คงจะนานไปนะครับเพราะฉะนั้นเราไปแข่งกันดีกว่าสำหรับเจ้าเกม Need for Speed Heat นะครับเขาจะแบ่งกันเลยนะครับเป็นกลางวันกับกลางคืนซึ่งกลางวันเนี่ยจะแข่งแบบในสนามแต่กลางคืนเนี่ยจะแข่งแบบสตรีทเรซแบบไม่ได้ปิดถนนแข่งนะครับก็คือแบบแข่งแบบผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งด้วยว่ากลางวันหาเงินกลางคืนเก็บเวลนะครับผมถ้าอยากเก็บเวลเนี่ยให้มาแข่งกลางคืนนะฮะถ้าอยากหาเงินให้มาแข่งกลางวันมันเจ๋งตรงนี้แหละคันนี้เปิดประทุนครับมันก็ไม่เชิงเปิดประทุนมันแค่เปิดราคาข้างบนหน่อยนึงจริงในตัดไปยิ่หูรถโคตรสวยอ่ะจะบอกว่าในตัดภาคนี้ยิงเป็นถังนะครับผมถ้าเราใส่ถังใหญ่มาถังเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะยิงได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากยิงเรื่อยๆนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ถังเล็กนะครับมาหลายๆถังนะครับผมยูฮูไปโอ้เมื่อกี้เหมือนมีที่ให้โดด
ขอลองไปโดดหน่อยดิมาขอโดดหน่อยยิฮูโอ้ยไม่พลาดได้แค่นี้เองนะครับผมเอาล่ะวิธีหาเงินนะครับเราก็จะไปสนามที่แบบว่าได้เงินเยอะๆนะครับอ่ะ 20,000 20,000 ไม่ไป 50,000 อ่ะมาร์คไว้ครับ 50,000 นะฮะมีมากกว่านี้ไหม 70,000 ครับผมแต่ว่าเป็น400นะครับ400นี่ก็ประมาณโคนิเซกเลกิล่าอะไรนั่นแหละอ่ะผมลองอันนี้เลยละกัน 73,000 นะครับฟาสทาเวลไปใกล้ๆครับเราจะได้ไม่ต้องขับรถไปไกลนะครับเกมนี้ฟาสทาเวลได้เฉพาะบ้านนะไม่เหมือนฟอร์ซ่านี่จะไปได้หมดทุกที่เลยนะครับผมมาไหนขอลองสนามแบบ 70,000 หน่อยดิเยฮูโอ้มายก๊อดนี่คือวิธีการลัดสนามนะครับผมรถของเราก็จะเหมือนสีดำนะแต่ถ้าเกิดมีแสงสะท้อนหน่อยก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับมานะมาวันนี้เราจะแลมโบมาซิ่งกันนะผม3 2 1 let's go ทำไมรถพวกนายมันแรงกันเหลือเกินมาครับเขาบอกว่าให้เอารถ400มาเลยนะให้เอา performance point นะครับ400เลย level 400เดี๋ยวเราแค่360กว่าก็มาแข่งได้ครับผมมาดิครับแม็กลาเรนแหละครับเจอแลมโบเข้าไปครับอุ้ยโอ้โหความเร็วตกเลยยังไงตัดไปLet's go ข้างหน้าเรานั่นมันอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นปาคานิหรือเปล่าแต่ว่าเราก็สู้ครับไม่ว่ารถเขาจะแรงขนาดไหนเราก็สู้อยู่แล้วตอนนี้เราก็ยังแซงเขาไม่ได้นะครับพวกนี้มันเร็วกันเหลือเกินตอนนี้เราอยู่อันดับที่3นะครับอันดับ1มันไปนู่นแล้วไวจริงๆครับผมรู้สึกว่าเลเวลรถห่างกัน50เลเวลนี่หืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะตามตูดมันอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเว้ยปากกานี้ใช่ไหมเดี๋ยวแซงให้ดูไป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 ครับไปครับผมคิดแผนที่จะแซงไม่ได้เลยว่ะไปอยู่ทางเดียวครับเก็บเมตัสไปใช้ตรงทางตรงก่อนที่จะเข้าเส้นชัยตรงนั้นนี่แหละพ้นโค้งตรงนี้ไปยิงเมตัสเลยไปโว้ยโอเคครับอันดับ2นะฮะรู้สึกว่าผมแซงเลกิล่าไม่ได้ครับผมเลกิล่าแรงจริงฮะมีเกียร์เดียวนะแต่มันแรงจริงๆว่ะได้ที่2ไปครับหูแต่เลกิล่าแพงมากครับบอกเลย แพงโคตรนี่ครับแล้วเราก็ได้เงิน 70,000 นะครับแล้วก็เอาไปซื้อรถแต่งรถอะไรได้นะครับผมจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยภาคนี้สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเจ๋งขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าเครื่องยนต์แพงนะครับบอกเลยว่าแพงโคตรนะเครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้เปลี่ยนสำหรับรถที่แบบไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ถ้าอย่างซุปเปอร์คาร์เนี่ยคงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับเพราะว่าดูแล้วมันก็แรงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปแต่งโช๊คอะไรใหม่นะเอาไปทำเป็นรถดิฟนะครับเราดูซิว่าแลมโบของเราเนี่ยมันจะดิฟดีขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนในตัสก่อนในตัสเนี่ยผมอยากได้อยากได้ถังเล็กนะครับถังเล็กสัก4ถังนะครับผมรู้สึกว่าถังใหญ่เนี่ยมันยิงแล้วมันนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนก่อนโชคนี้ผมจะขอเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นแบบโชว์แคสเปลี่ยนแล้วนี่ว่ะแล้วถ้าเปลี่ยนไปแบบดิฟเลยล่ะรู้สึกว่าโชว์แคสนี่จะดีสุดแล้วสำหรับดิฟนะครับต่อไปก็เป็นยางครับผมมันมียางที่แบบดิฟจ๋าไหมอ่ะมีอันนี้เป็นแบบดิฟจ๋านะครับเป็นอีดิทแบบดิฟจ๋าดิฟเลยนะดิฟโคตรเลยนะครับไหนอันนี้ดิฟจ๋าเลยนะครับแบบโปรอันนี้โชว์แคทอันนี้ก็ดิฟจ๋าเหมือนกันโชว์แคทดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเขาบอกว่ามันจะทำได้ดีมากเลยในการดริฟบนถนนนะครับแต่ถ้าเป็นสปีดคอร์นี่ก็จะดีตรงดิฟแล้วก็เป็นออฟโรดด้วยนะครับออฟโรดก็คือลงทางฝุ่นนั่นเองซึ่งผมเอานี่แหละโชว์แคทดิฟเฟอเรนเชียลอะไรนี่แหละมันจะไปทางดิฟมากๆเลยนะ yes ตอนนี้เราก็ได้นะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็จะไปดิฟกันดีกว่าภาคที่แล้วเยอะ
ภาคที่แล้วคือแบบไปสุ่มการ์ดเอาเงี้ยหงุดหงิดมากๆนะครับผมไปเย้อ่ะดิบได้โอเคยินครับทางดิฟมันแคบจังโอ้ยชนรถเขาคือทางดิฟมันแคบไปหน่อยอยากดิฟบนเขาอะมีไหมเนี่ยโอเคได้ดาวเดียวบอกเลยว่ามึนมากๆสนามดิฟอะไรวะมันแคบจังเลยอยากไปดิฟบนเขานะครับไหนขอดูสิเออนี่ทางดิฟทางดิฟครับดิฟโอ้ยแนโมดิฟเอ้าดิฟผิดตอรี่ยังงงอ่ะคอนโทรลรถอยู่เลยนี่ขนาดผมเก็บเวลมา2วันแล้วนะเนี่ยผมยังอึนกับการบังคับรถอยู่เลยแหมผมขอที่ปิดรอบนึงขอ3ดาววันเนี้ยไปไม่ถึงว่าขาดอีก 3,000 ไปรอบนึงเอาให้3ดาวให้ได้ครับดิฟได้ไหมแล้วเนี่ย3ดาวอ่ะเออพอได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนนะครับผมวิธีก็เข้าไปที่แมปครับแล้วก็กดปุ่ม L3 นะครับผมชู้มันก็จะเปลี่ยนหมวดให้เป็นกลางคืนทันทีนะครับเย้ตอนนี้เรามาอยู่กันในโลกของกลางคืนนะครับที่ปาล์มซิตี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมากวนตีนตำรวจครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะกวนตีนตำรวจนะครับเราก็จะมาแข่งเล่นๆกันสักสนามนึงนะฮะแต่ไปกวนตีนตำรวจอย่างเดียวก็มันก็ยังไงอยู่นะเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคือกลางวันเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยจะได้เงินอย่างเดียวนะครับแต่เวลากลางคืนเนี่ยแข่งจะไม่ได้เงินนะแต่ว่าจะได้เลเวลอย่างเดียวนะครับผมจะแนะนำวิธีเก็บเลเวลในช่วงแรกๆนะครับผมคือช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องไปหาเงินครับเพราะว่าของอ่ะ1คือมันแพง2คือมันยังไม่ปลดล็อกผมแนะนำว่าให้มาแข่งกลางคืนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เน้นว่าให้เลือกด่านที่มันแบบว่าได้เลเวลเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็พอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้วนซ้ำไปอีกแข่งอีกรอบนึงจนฮีทขึ้นประมาณสัก3นะครับแล้วก็ไปหาด่านอีกแล้วก็ไปหาด่านอีกด่านนึงให้มันเป็นด่านที่มันไปจบที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับเวลาเราแข่งเสร็จเนี่ยเราจะได้มีโอกาสกลับบ้านได้เร็วขึ้นมันคือมันจะไม่เสี่ยงต่อการโดนจับด้วยนะครับผมอันนี้คือเทคนิคนะฮะส่วนเทคนิคของผมที่ผมใช้แบบหลักๆเลยก็คือผมจะมาบริเวณเมืองด้านล่างซ้ายนะครับเมืองด้านล่างซ้ายเนี่ยจะมีตู้คอนเทนเนอร์เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งมันสามารถหลบตำรวจได้นะครับเรากระโดดเข้าไปบนคอนเทนเนอร์เนี่ยตำรวจมันไม่ตามเราขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะสามารถหนีตำรวจได้ครับตำรวจมันจะไม่เห็นเราแล้วเราก็จะรอดจากการจับกลุ่มนั่นเองยิ่งฮีทเยอะนะครับอย่างเช่นฮีท5เนี่ยตำรวจจะมาแบบยกมาทั้งกรมเลยนะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าหลบหนีได้ยากมากนะครับเอ้ยผมว่าผมไม่แข่งละผมไปกวนตีนตำรวจเลยดีกว่าไปเมื่อกี้เห็นรถตำรวจแว๊บๆนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้ว้าไปตรงนี้ได้ป่าวะผมฟาสทาวเวลไปกวนตีนตำรวจครับ
ทะดาคือถ้าฮีทเป็น0เนี่ยตำรวจจะไม่ทำอะไรเราเลยนะครับแต่ถ้าฮีทขึ้นสักนิดนึงอะเมื่อไหร่อะคือตำรวจเขาจะมาหาเราก่อนแล้วสักพักเขาก็จะจับเราเลยนะครับซึ่งเราสามารถต่อรองได้นะครับว่าจะให้เขาจับเลยหรือว่าเราจะจ่ายตังค์นะครับถ้าเราจ่ายตังค์ 10,000 นะฮะตำรวจเขาก็จะไม่จับเรานะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่แนวผมอะผมจะต้องควรตีนตำรวจเล่นโอ้โหแตะนิดเดียวฮีทเวล1ปกติมันจะเวล0ก่อนนะแล้วมันจะค่อยๆขึ้นนะครับโหนี่พี่แกมาถึงพี่แกเล่น เล่นอันนี้เลยฮีท1เลยนะครับเอ้ยผมลืมใส่ของมาว่ะจริงๆมันมีของให้เราใส่ด้วยนะเป็นพวกเรดาร์อะไรต่างๆนะครับโอ้โหพี่คิดว่าพี่จะตามแลมโบผมทันเหรอถ้าอย่างฮีท1เนี่ยยังพอหนีได้นะครับพอเริ่มฮีท3เนี่ยมันจะเริ่มเอารถที่แบบว่าแรงๆมาตามเรานะซึ่งเราจะหนียากมากเลยครับผมมาตำรวจตอนนี้มี2คันแล้วนะครับผมมันจะล่อตำรวจมาสักกลม2กลมนะฮะสวัสดีครับอ่ะหลบซ้ายหลบขวาอ่ะหลบขวาหลบซ้ายเบียดกันนิดนึงโอ้ยอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับคือเลเวล1อ่ะตำรวจยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวผมขับไปแถวๆนี้ดีกว่าแหมมากวนตำรวจเล่นอันละนั่น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 อันนั่นนั่นนั่นโอ้แวบอ่ะซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายอัพสกิลนิดนึงยิงในตั้นหนีหวยคือเราพยายามอย่าไปชนตำรวจมากนะต่อให้เราชนตำรวจหรือตำรวจชนเรานะครับไอ้รถเรามันจะพังก่อนนะครับแล้วถ้ารถเราพังตอนกลางคืนคือเราจะโดนตำรวจจับทันทีเลยครับผมเดี๋ยวผมจะมาแข่งอันนี้จะเป็นการแข่งแบบเราจะต้องได้ฮีท5ก่อนนะครับซึ่งผมจะต้องไปเก็บฮีทให้ได้5ก่อนมาเราจะต้องไปกวนตีนตำรวจนะครับเอาให้มันแบบว่าเลเวล5เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณจ่าย 10,000 นะคุณจะไม่ต้องโดนตำรวจจับนะครับผมสวัสดีครับคุณตำรวจเรามาขับรถเล่นกันดีกว่ามาละของฮีทเวล2ก็เริ่มแล้วครับผมเริ่มความยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะวิธีหนีตำรวจนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ยูฮู แค่นี้แหละเนี่ยตำรวจมันก็จะตามเราขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะรอดจากการโดนจับแค่นี้เองเป็นไงนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมใช้นะครับผมก็ลองเอาไปอันนี้กันได้นะผมไปปั๊มน้ำมันก่อนรถผมจะพังอยู่แล้วสวัสดีครับคุณตำรวจผมขอแยกไปเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วผมน้ำมันจะหมดแล้วครับนี่เข้าปั๊มน้ำมันครับเพื่อทำการซ่อมรถนั่นเองตำรวจงงเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยตำรวจงงไม่รู้จะไปไหนเลยแหมมันตามผมเหมือนผมไปลูกหนี้มันละนะเหมือนวิ่งไล่จับครับเราจะต้องพยายามแบบซอกแซกนะฮะตำรวจมันจะจับเราไม่ได้สวัสดีครับพี่ตำรวจยี่ฮู้ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวจะเริ่มฮีท5นะครับพอเราเริ่มฮีท5เมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องรีบหลบตำรวจโดยเร็วนะครับพอฮีท5เนี่ยมันจะเริ่มเอาเครื่องบินนะครับมาละแล้วตำรวจนี่คือแบบว่ารถมันจะแรงขึ้นนะครับแรงแบบโคตรเลยแหละตำรวจดิฟรถตามผมเว้ย มาแล้วโอ้โหจะใส่ตูนผมเหรอเอาละครับฮีท5แล้วครับผมตอนนี้จะเป็นของจริงแล้วนะครับอันนี้เราจะต้องหนีแล้วครับยูฮูคราวนี้แล้วมันโหดโคตรเลยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเริ่มแบบโหดก็โคตรนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราจะหนีกันแล้วโอเคแค่นี้แหละป่ะเดี๋ยวผมจะไปแข่งฮีท5กันก่อนนะครับผมด่านนี้จะแข่งได้เราจะต้องมีฮีท5ก่อนนะครับแล้วผมรับรองได้เลยว่ามากันทั้งกลมแน่ๆแน่นอนนะเครื่องบินนะฮะเวลาฮีท5เนี่ยเราจะต้องรีบนะรีบหนีตำรวจให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่ายังแช่อยู่เนี่ยเครื่องบินมาแล้วมันจะหนียากนะครับมาครับผม Let's go ทำไงพี่รถแรงๆทั้งนั้นเลยว่ะ
ไหนครับผมแข่งแบบสปรินต์นะครับทางตรงยาวๆไปเลยไม่ใช่เซอร์กิตครับไม่ได้นับรอบนะฮะว้าวตำรวจตกใจหมดโหแล้วขวางทางแบบนี้ชนพังไปเลยนะครับโหแล้วผมอยู่ดับที่8เลยอ่ะไม่ได้ดิไม่ได้อย่ามาตั้มจะมาอยู่ดับ8นะมันไม่ใช่นะครับผมว่าเกมนี้ยากไม่ได้ยากตรงหนีตำรวจนะผมว่ายากตรงจะชนรถชาวบ้านพังนี่แหละมาถึงชนรถชาวบ้านแล้วเราจะพังก่อน นั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนั้นนะครับมันยากตรงนั้นแหละไปๆเครื่องบินมาแล้วเห็นมั้ยถ้าเครื่องบินมาเนี่ยเราจะหนียากนิดนึงโอ๊ยๆๆๆเราใส่ของแต่งเป็นรถดิฟมานะเรื่องเกาะถนนเรื่องอะไรนี่มันไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของท็อปสปีดนะครับมันจะดิฟอย่างเดียวเลยโลกผมอ่ะเค้าคงแบบมันจะดิฟตลอดเวลาตำรวจโคตรแรงอ่ะบอกเลยแล้วคือมันจะขี้โกงเรามากๆเลยครับมันสกิลเรานิดเดียวนี่เราตายเลยผมลืมเอาตัวคิวมาว่ะโอเคครับตอนนี้ 86% แล้วนะครับผมต้องหลบไอ้ตัวโอ้ my god โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยพวกเธอไปครับหลบให้ได้โอ้โหทำไมผมควบคุมรถไม่ได้วะไประวังรถหน่วยสวัสดครับรถหน่วยสวัสดโหดมากครับมันกะชนเอาเราตายเลยนะไปอุ้ยรีแพร์ไม่ได้แล้วด้วยอุ้ยจมน้ำโอ้เรียบร้อยเลยอุ้ยเวนไปครับคือตอนนี้ผมไม่ได้เสียดายอะไรเลยนะผมเสียดายเงินมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เลเวลผมตันแล้วนะครับยิ่งเอาโดนจับเรียบร้อยไม่นะเงินที่เราทำมาน่ะเงินมันหายหมดเลยไม่นะครับคืนนี้แต่เรื่องเลเวลนี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมตันแล้วนะครับจะเสียดายตังค์นี่แหละแต่ดีครับเพราะว่า1คือเราปลดล็อกนะครับอัลติเมท ECU มานะครับผมเนี่ยของบางอย่างเนี่ยเราจะต้องไปทำภารกิจนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอันล็อกจากHigh Heat Rake นะครับน่าจะเป็นอีกสนามนึงอ่ะนะครับผมถ้าอยากได้ก็ต้องไปทำภารกิจแบบนี้นะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again บ๊ายบายครับ